party people. I wanna see your hands up. DJ House Cat in the place to be. The one and only Run-Z. We can find it out. You can see what we're all about. Make the move, we can turn it out. Now bitch, now scream. Can't hear you. ที่จะส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยใช่ไหมคะแป้งใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเพิ่งส่งตัวแทนสีจ้องแสนสวยเป็นใครนั้นพวกเราตามกันมาเลยค่ะมาได้เลยค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาอยู่กับพวกเราสี่สาวสวยนะคะที่จะมาแนะนำร้านอาหารโดนๆบรรยากาศดีๆค่ะซึ่งเหมาะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีการรับประทานอาหารข้างนอกบ้านไม่ว่าจะไปเป็นคู่หรือว่าไปคนเดียวก็วันนี้เรามีมาแนะนำกันแน่นอนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอยู่กับพวกเราสี่สาวอ้อมเบลลี่เชอร์ตินและแป้งเราสี่สาวรับหน้าที่เป็นพิธีกรสุดจี๊ดซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านที่มีเอกลักษณ์เก๋ไก่ไม่ซ้ำที่ไหนแน่นอนร้านอะไรนะคะพวกเราร้านเพอร์ฟูมค่ะใช่ค่ะแค่ชื่อนะคะก็ฟังดูเก๋แล้วใช่ไหมคะคุณแป้งโอ้แค่ชื่อนะคะก็เก๋ขนาดนี้นะคะแล้วดูการแต่งร้านของเขาที่แบบว่าดีไซน์ชิคมากเลยเออแล้วก็แบบว่าใช้ของตกแต่งที่แบบว่าโหยน่ารักมากเลยพี่อ้อมจริงไหมคะจริงๆค่ะเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามานะแอบได้กลิ่นน้ำหอมได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมได้กลิ่นได้กลิ่นค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาสัมผัสนะคะว่าเดินเข้ามาภายในร้านนะคะกลิ่นหอมราวกับว่าเราทั้ง4คนเนี่ยอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ใช่แล้วแหละนอกจากนี้แล้วนะเจ้าของร้านนะเขายังนำน้ำหอมมาผสมผสานกับเมนูอาหารเครื่องดื่มดูก่อนน้ำหอมกับอาหารมันเข้ากันได้ยังไงอ่ะแล้วเราจะรับประทานได้เหรอคะพี่อ้อมขาได้สิจ้าแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดทานเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมาจากกายของเราไหมอ่ะโอ้ยพวกเธอถามพี่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเชิญเจ้าของร้านมาเลยดีกว่านะนั่นสินะถามเชิญเจ้าของร้านดีกว่านะใช่เพราะว่าเจ้าของร้านเขานำมาผสมผสานและจะทำให้ลูกค้าที่เดินเข้าร้านมาทุกเมนูต้องร้องว้าวพี่อยากเห็นว้าวพร้อมๆกันเป็นยังไงคะน้องๆได้สิได้สิอ่ะว้าวเราอย่ารอกันเลยดีกว่าไปเรียกคุณตั้มมาดีกว่านั่นสินะอยากเจอคุณตั้มแล้วจะเรียกพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะขอเสียงแบบน่ารักน่ารักด้วยนะได้จัดไปกันนะโอเคหนึ่งสองสามตั้มค่ะไหนเร็วไม่ไหวค่ะเนี่ยเที่ยวมาแล้วเบลยังไงอ่ะจะให้นั่งเกียรติคุณตั้มให้เกียรติคุณตั้มนั่งตรงกลางไม่ได้หยุดก่อนอันนี้คนนี้ของแป้งค่ะทางมารยาทของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้มต้องนั่งตรงกลางค่ะถูกต้องไม่ได้ค่ะแป้งคนนี้จองพี่ว่าเชิญเลยค่ะให้เกียรติให้เกียรติเดี๋ยวต้องแบบอย่าแย่งกันได้ทั้งคู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งนะคะแนะนำตัวมากเลยว่าแนะนำพร้อมกันหมดเลยนะเนี่ยโอเคเป็นไงสาวๆหล่อเนี่ยเฮ้ยอย่าเบียดได้ไหมอย่าเบียดอย่าเบียดเป็นอย่างไรได้บ้างว่ารู้สึกว่าพี่อยู่ตรงนี้พี่จะอึดอัดมากสาวๆอันนี้พี่แค่อึดอัดใช่ไหมแป้งอยากจะนั่งไปลุกลุกอยากลุกไปนั่งได้ค่ะว่าจะอะไรจะทะลักตั้งแต่แรกนะแป้งอกทะลักค่ะแล้วตอนนี้แบบว่าอยากจะลุกไปนั่งตักพี่ตั้มมากเลยพอเห็นแล้วเป็นไงทะลักกว่าเดิมไหมใจจะวายใจจะวายแล้วเราไม่คิดดูว่าเรานั่งข้างแบบเราจะไม่จะวายกว่าแล้วนี่พอกันได้รับพอกันนั่นสิเขาเรื่องพี่ว่าเขาเรื่องดีกว่าคุณตั้มขาคืออยากทราบค่ะว่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของร้านเป็นยังไงบ้างโอ้จะเริ่มจากไหนดีอะครับก็ค่อนข้างเริ่มจากที่ฉันก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยวนไปทางเอาไม่ใช่นะไม่ได้ครับผมก็ชื่อร้านนะครับชื่อว่าเพอร์ฟูมหรือความจริงชื่อเต็มค่อนข้างยาวมากก็ชื่อว่าเพอร์ฟูมเฟรเกรนซ์บาร์แอนด์แอโรมาติกคูซีนก็ยาวครับยาวเฟรเกรนซ์บาร์แอนด์อะไรต่อ
ครับก็ยาวมากอ่ะคุณผู้ชมชื่อคำว่าเพอร์ฟูมเนี่ยนะครับก็มาจากแง่คิดว่าเรียกว่าเอกลักษณ์หรือว่าเสน่ห์ของร้านพวกเราเนี่ยคือการทำอาหารในเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมแต่ว่าไม่ได้เพียงกลิ่นหอมเฉยๆเพราะเพอร์ฟูมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทางเราหมอว่ามันก็คือแฟชั่นชนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกปีเนี่ยเขาพูดถึงน้ำหอมก็จะมีคอลเลกชันใหม่ๆที่เขาจะปล่อยออกมาก็มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย timeless ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ยังมีน้ำหอมออกมาใหม่เรื่อยๆถ้าหมอผมจะไม่มีแบรนดิ้งไม่มีภาพลักษณ์ที่สวยงามมันก็เหมือนน้ำอบใช่ไหมก็เลยเพราะฉะนั้นร้านเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องที่อาหารเครื่องดื่มที่เป็นแฟชั่นฟู้ดแฟชั่นดริงค์หน้าตาดีมากเลยอ่ะหน้าตาดีเขาบอกว่าน้ำหอมเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าคะคุณจ้ำค่ะก็ในระดับนึงนะเอาละค่ะคุณตั้มขาเบย์อยากขอถามนิดนึงว่าสไตล์ร้านแบบนี้เก๋ๆสวยๆที่เดินมาแล้วต้องสะดุดกับการตกแต่งร้านของคุณตั้มนะขอบคุณมากได้แนวคิดในการตกแต่งร้านมาจากที่ไหนมาจากไหนแรงบันดาลใจดีกันมาจากสาวๆสาวๆมันน่าจะใช่แน่เลยผมไม่ใช่แฟนนะคะแฟนนี่คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่สลายแน่เลยแป้งปากหวานจริงครับก็แรงบันดาลใจของการตกแต่งร้านนะครับก็ดึงกลับไปสู่ที่แบบทำให้น้ำหอมโด่งดังด้วยดีกว่าคือฝรั่งเศสเราก็มีกลิ่นไอความเป็นฝรั่งเศสนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เราต้องการให้มันโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงก็ใส่ความกอล์ฟเข้าไปหน่อยจะเห็นว่ามีโครงเหล็กมีอะไรโค้งอะไรเว้าในร้านที่คล้ายๆกับองค์ประกอบของขวดน้ำหอมแล้วก็สรีระของสุภาพสตรีด้วยสรีระแต่ก็จะพยายามดึงสีโทนให้รู้สึกว่าไม่สาวเกินไปอย่างน้อยสุภาพบุรุษต่างๆก็ยังสามารถมาหรือพาแฟนมาเดทหรือว่ามาหาแฟนที่ก็ยังไม่ได้ใช่เดี๋ยวได้ข่าวว่าโสดกันหมดเลยเดี๋ยวนิดนึงต้องจับนิดนึงค่ะหน้าคุณตั้มเหงื่อแตกไม่สาบเราเป็นคนที่อายครับขอทิชชู่หน่อยนะคะท่านผู้ชมได้ค่ะมีเหรอไหนครับไหนลืมหยิบมาลืมหยิบเอาละค่ะคุณตั้มแล้วก็ที่ร้านนี้เขามีบริการอะไรบ้างคะบริการโอ้โหใช้คำว่าบริการก็เราเป็นบาร์รีสอร์ทนะครับก็จะมีเครื่องดื่มหลายชนิดเลยรวมถึงอาหารเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าก็เปิดตั้ง10โมงเช้าก็คือมาทานบรันช์ได้ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะบอกว่าไฮไลท์จะอยู่ช่วงเย็นก็คือจะมีดินเนอร์ใช่จะเป็นอโรมาติกคูซีนนี่คืออาหารที่มีกลิ่นแล้วก็มีภาพลักษณ์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็เราจะมาใส่ใจกับเรื่องที่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าว่าแต่ลิ้นคนเราเนี่ยความจริงอะลิ้นยังไงกับลิ้นสัมผัสได้แค่5รสชาติ5รสชาติแต่จมูกเราเนี่ยแยกได้เป็นหมื่นกลิ่นเลยใช่5รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันได้ไหมคะไม่เผ็ดครับใช่เผ็ดเป็นความรู้สึกใช่ครับขมใช่อูมามิอูมามิใช่จริงห้าอย่างแต่จริงๆนะใช่ทำไมแตกขนาดนี้อยู่ใกล้สาวๆป่ะจะบอกว่าสายตาดีต้องมาตลอดนี่ครับผมก็เดี๋ยวก็เริ่มอธิบายเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแพนซีซีแบสก็เป็นอาหารที่คิดว่าน่าจะถูกใจสาวๆเพราะว่าแคลอรี่ต่ำแล้วก็เป็นมัสเซลซอสแล้วที่เห็นว่าที่อยู่ข้างบนไม่ใช่แฟบนะครับใช่คล้ายใช่ไหมครับผมเหมือนละลายจานใช่ครับแต่ก็มันเป็นโฟมครับเป็นโฟมบีบรูทใช่ซึ่งอันนี้เราจะใช้เทคนิคพิเศษของทางเราตีโฟมขึ้นมาเวลาทานเนี่ยโฟมมันก็จะเบากว่าเพราะมันก็จะแยกกลิ่นโหนกได้ชัดเจนกว่าเดี๋ยวเล็งเห็นอันนี้มากอะไรจ๊ะเบลลี่เป็นจุดเด่นจุดสนใจของคืออะไรลูกบอลนี่มันเดี๋ยวขอจิ้มนะขออนุญาตเสียมารยาทพี่เดี๋ยวไปมันคือหมากฝรั่งเราเป่าขึ้นมาแล้วมาวางไว้อย่างเงี้ยเหรอคะซิลิโคนครับซิลิโคนเนาะใช่ครับไม่ใช่ถอดมาจากไหนจากหน้าเราเนี่ยเหรอครับก็อันนี้นะครับชื่อว่า Perfume Atmosphere เป็นสลัดดัดแปลงของพวกเราจะเป็นฟรุตสลัดนะครับจะเห็นผลไม้อยู่ข้างล่างได้มีกีวีมีส้มใช่แล้วก็จะมีอันเนี้ยเป็นอะไรคะเทคนิคพิเศษของพวกเราเหมือนกันครับเราจะเรียกว่าเป็น Mango Ikura ที่เรียกอีคุระคือเราทำเรียนแบบไข่ปลาแซลมอนใช่แต่ความจริงเนี่ยคือมันเป็นเปลือกวุ้นกัดแล้วก็จะแตกในปากกัดแล้วจะมีรสชาติแบบว่าสีส้มแล้วเวลาทานนี่ต้องเจาะให้แตกก่อนปะคะหรือว่าจะให้แตกเอ๊ะยังไงต้องทานยังไงอ่ะจะไม่ได้พูดถึงครับตัวเราแนะนำอาหารกันหมดแล้วเนาะยังไม่ถึงเลยไม่ไหวแล้วค่ะอยากชิมค่ะพี่ตั้มรีบมากเลยดูหุ่นถ้าอยากกินแบบว่าแบบให้อร่อยจริงๆพี่ตั้มป้อนแป้งได้ไหมคะโอ้โหตลอดอ่ะพี่ว่าแป้งอ่ะย้ายมานั่งข้างพี่เลยดีกว่าไม่เป็นไรอยู่ไกลๆนั่นแหละคือพี่ตั้มโอ้ยแต่หันหน้ามาโอ้ยแบบเหงื่อไปละเต็มหน้าครับโอเคครับเราต้องจ่อจ่อ
เลยใช่อันนี้คือเป็นชีสนะครับความนี่คือชีสถึงข้างในจะมีไส้คือโซซอสอยู่ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคำนี้ก็ทานกับผลไม้ทานกับผลไม้ผลไม้ไม่อ้วนใช่ก็คือเราเอาไปซูวีซึ่งจะทำให้ตัวชีสมันมีความอีลาสติกหรือความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถอัดซอสเข้าไปข้างในก็ทำให้มันพองตัวเหมือนลูกโป่งได้ครับผมก็จะพองตัวอันนี้ก็ทานคู่กับส้มนะครับกับอันนี้จะเป็นบุกก็ถือว่าไม่อ้วนก็ทานกันนะครับกล้องแพนหน่อยนะคะเพราะว่านานทีจะมีผู้ชายมาป้อนอยากรู้รสชาติอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวคอยดูหน้าดูนะจี๊ดไหมจี๊ดไหมจี๊ดไหมเพื่อนปากมะคะมาบอกว่าอร่อยมากคุณก็เผ็ดปากเขาด้วยค่ะปุ้ยแม่งโคตรคุ้มอ่ะเทปเนี้ยใครที่ชอบกินชีสอ่ะขอบอกว่าก็สุดยอดคอนเฟิร์มจริงสุดยอดแล้วผสมผสานด้วยส้มไม่เปรี้ยวมากค่ะกลมกล่อมอร่อยอร่อยอ่ะไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่เนี่ยลืมครับลืมอยากอยู่นี่ลืมเม็ดเม็ดอันนี้เม็ดอะไรคะที่บอกแตกในปากอีกนิดนึงอุ้ยเป็นไงเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยดิจริงๆมันแตกยังไงมันเป็นเหมือนกินเข้าไปใช่ป่ะแล้วมันก็แตกแล้วเป๊ะอ่ะเป๊ะมีน้ำประมาณว่าส้มผสมลิ้นจี่อะไรประมาณนั้นแต่ได้ข่าวว่าเป็นมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงนะคะถ้ากินแล้วต้องทำแบบอร่อยมากยอดเรามาชามต่อไปกันเลยไหมคะอันนี้ก็อาจจะเห็นเหมือนปลูกผักนิดหน่อยแต่อันนี้เป็นสลัดของเราครับใช่นี่คือซีซ่าสลัดครับซีซ่าสลัดซึ่งมาดัดแปลงก็เป็นสลัดที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแบบใส่กระถางใช่ครับก็คือขนมปังโคชองที่ปกติเราท็อปเราก็จะเอามาม้วนแล้วก็อันนี้เป็นพาร์มแฮมแทนที่จะใช้เป็นเบคอนครับก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของอันนี้ใครอยากชิมหนูยกให้เจ๊เพราะว่าเจ๊ชอบกินขนมปังอันนี้ยอมนะคนเดียวเวลาตัวอ้วนนี่ยกให้เขาเลยนะเนี่ยเราอ่ะยอมก็ทานแล้วไม่อ้วนเลยใช่ไหมคะพี่ตั้มจะป้อนแล้วใช่ไหมคะจะป้อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะป้อนบากนะครับแนะนำจุดเด่นก่อนนะคะว่าจุดเด่นของจานนี้เป็นอะไรครับก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็ซอสก็จะเป็นซีซ่าสลัดซอสซึ่งทางเราก็ทำเองแล้วก็ผักก็สดครับอะไรดีสดทุกอย่างเลยใช่ไหมสดทุกอย่างเลยครับสดสดแล้วเวลารับประทานเราต้องพังทลายก่อนไหมใช่ครับต้นไม้ก่อนต้นไม้พังทลายลงมาครับอะไรที่กลัวอ้วนนะต้องป้อนไหมอันนี้มันค่อนป้อนลำบากเลยนะนิดนึงอ่ะเหินรอบคือปากมันเล็กแล้วอันนี้มันใหญ่นะเอาเลยเห็นไหมขาดทุนไม่ให้พี่ตั้มป้อนได้คำตอบแล้วค่ะคำตอบคืออะไรจ๊ะเป็นอะไรที่พิเศษมากซึ่งสลัดเนี่ยนะเบลก็เคยกินสลัดทั่วไปนะแต่มาลองจานนี้อร่อยมากเพราะว่ามีความกลมกลืนนะคะทั้งผักแล้วก็ขนมปังแล้วก็น้ำสลัดแล้วก็เจ้าตัวนี้คือทำให้แฮมครับใช่มีความกลมกล่อมทั้งเค็มกับรสชาติของสลัดน้ำสลัดเนี่ยใช่ลงความลงตัวใช่ได้ครบทุกรสชาติในจานเดียวอ้าวพวกเราหยุดก่อนนะคะตอนนี้ไม่ดูเวลาเลยนะคะโอ้โหตอนนี้ไม่หมดเลยค่ะแป้งยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเหลืออะไรคะเชฟนี่ไงคะจานนี้ยังไม่ได้ชิมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชิมทีหลังว่าหลังเวลานี้ขออยู่กับพี่ตั้มได้ไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวคือจะไปชิมกันนะขอพักเบรกก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราชิมหลังเบรกไปช่วงหน้าดีกว่าสำหรับช่วงหน้านะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ค่ะกับช่วงเธอจีนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะขออนุญาตชิมแล้วกันชิมก่อน Party people wanna see your hands up DJ House Cat in the place to be Party people wanna see your hands up DJ House Cat in the place to be ค่ะก็กลับมาในช่วงของจี๊ดอัปเดตในวันนี้ค่ะไหนพวกเธอมีอะไรอัปเดตกันบ้างมีอยู่แล้วแหละค่ะเชอตินค่ะอะไรอะไรแล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ยค่ะก็มีเรื่องราวดีๆเรื่องราวเด็ดๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนละค่ะค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะตามพวกเรามาเลยค่ะไปกันเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวที่เป็นกระแส Talk of the Town ในช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวสาวไทยผู้โชคดีที่ได้เข้าไปแปลงโฉมให้สวยดุจดังนางฟ้าในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนกับรายการ Let Me In รายการสุดฮิตที่ฮอตมาจากประเทศเกาหลีโดยซีซั่น4นี้จะเป็นภารกิจแปลงโฉมสาวไทยนั่นเองค่ะแล้วสาวไทยที่ว่านั้นจะเป็นใครและจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้สักแค่ไหนลองไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะว้าวสวยจี๊ดกันได้ขนาดนี้น่าอิจฉาสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
เป็นยังไงกันบ้างแล้วคะสำหรับข่าวที่พวกเรานำมาอัปเดตในวันนี้ใช่ค่ะเรียกว่าถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยที่ชมรายการเราเนี่ยคือไม่มีเอาแน่นอนใช่ไหมคะพี่อ้อมใช่แล้วล่ะค่ะและส่วนช่วงหน้าคุณสาวๆต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าพวกเราจะไปพบกับความงามให้สยบใจชายหนุ่มจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้ากันเลยค่ะParty people, wanna see your hands up. DJ House Cat in the place to be. Party people, wanna see your hands up. DJ House Cat in the place to be. พบกับพวกเราในช่วงที่3กับช่วง Beauty ดีดากับเธอจีนสาวๆคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเบื่อกันไหมคะเบื่อมากนอกจากฝนตกรถติดสิวขึ้นหน้ามันและที่สำคัญเหงื่อท่วมตัวเหนียวมากๆจะบอกว่าจักระแลเบียกด้วยค่ะจักระแลเบียกด้วยทั้งชื้นแล้วก็ตากผ้าไม่แห้งใช่ไหมชีวิตพังมากโอ้พังจริงๆนอกจากชีวิตจะพังแล้วหน้ายังพังอีกค่ะคุณผู้ชมขาแบบสิวเคลอะไรเต็มไปหมดเลยกับใบหน้าของเรานะใช่คือพังจริงๆค่ะว่าดูหนังหน้าแป้งนะคะเหงื่อสิวขึ้นค่ะตอนนี้รับไม่ได้แย่แต่แป้งเลยของเบลก็นะแย่เลยและนี่พวกเรารู้ไหมว่าปัญหาสิวๆเกิดจากอะไรสิวๆอ่ะนั่นน่ะสิเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากอะไรอยากรู้มากใช่อยากรู้มากอยากรู้ใช่มั้ยอยากรู้อยากรู้อยากรู้ถ้าอยากรู้นะเบลมีสิ่งดีๆเพราะว่าเบลให้บริการเงินไปลักพาตัวคุณหมอมาคุยนี่สิไปลักพาตัวคุณหมอไปเชิญเข้ามาดีๆไม่ได้หรอเดี๋ยวลักพาตัวลักพาตัวอย่างเดียวไม่ได้ใช่มั้ยเชิญไม่ได้เชิญไม่ได้ต้องลักพาตัวเขามาเขาลักพาใจมาก่อนหน้านี้แล้วนะตายแล้วเอาล่ะถ้าอยากรู้ว่าสิวเกิดจากอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้บริการเอาตัวคุณหมอไหนอะบริการไหนอะบริการเข้ามาเดี๋ยวนี้อุ้ยทำไมทำกับคุณหมออย่างนี้เนี่ยพี่เชิญค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกิ๊กเลยอะชายใสมากอิจฉาใสเบอร์โอ้ไม่อยากนั่งใกล้คุณหมอแล้วอายทำไมเปรียบเทียบความออร่าเลยอะเนี่ยแบบหน้าเหมือนเด็กอายุ18อ่ะใส่มากใส่มากพูดตรงๆเลยอันแนะนำคุณหมอนิดนึงคุณหมอปิงนะคะแล้วค่ะวันนี้คุณหมอปิงนะคะจะเป็นผู้มาไขข้อสงสัยให้กับเราเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของสิวนะคะคุณหมอคะอยากจะถามคุณหมอว่าสิวเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุที่ทำให้เป็นสิวเนี่ยเกิดจากอะไรคะคุณหมอจริงๆสิวเจอได้บ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยทีนี้สิวเนี่ยมันเกิดจากการที่ต่อมไขมันของเรามันอุดตันมันก็เลยไม่มีทางออกพอไม่มีทางออกปุ๊บมันก็เลยฟอร์มตัวเป็นลักษณะของก้อนหรือเม็ดสิวที่เราเจอกันบ่อยๆแฮะมันก็ประมาณนี้แล้วก็จริงๆสิวยังมีสาเหตุอย่างอื่นอีกอย่างเช่นว่าสิวที่ตามหลังอาการแพ้สิวที่เกิดจากการใช้ยาก็จะมีรายละเอียดลงไปตรงนี้อีกแล้วหลักๆนี่คือแบบว่าสิวเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรมากที่สุดหลักๆเลยต้องบอกว่าการอุดตันเนี่ยเป็นหลักอย่างที่บอกว่าสิวมันเกิดจากการอุดตันของต่อมไขต่อมน้ำมันใช่ไหมครับอันนี้ในบางสภาวะที่เรามีการผลิตน้ำมันมากเกินเช่นว่าเราไปออกกำลังกายมาหรือว่าบางทีอากาศร้อนอากาศอบอ้าวอย่างเงี้ยร่างกายเราผลิตไขมันมากขึ้นพอมันไม่มีที่ระบายบวกกับบางครั้งเนี่ยเราแบบไม่ได้ดูแลความสะอาดบริเวณใช่ค่ะมีแม่สาวๆอ่ะที่ชอบนอนเลยอ่ะกลับถึงบ้านแล้วแบบนอนเลยใช่มั้ยกลับถึงบ้านแล้วนอนเลยไม่ได้แบบล้างหน้าไม่ได้รีมูฟเอาเครื่องสำอางออกนะครับก็จะยิ่งกลายเป็นว่าเป็นแหล่งให้เชื้อแบคทีเรียมันโตงั้นเดี๋ยวต่อไปนี้ก็กลับไปอาบล้างหน้าใช่ปกติชีวิตจริงหลับเลยกลับไปหลับเลยบางทีสาวๆจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่อยตื่นมาอาบแล้วขอ10นาทีแล้วก็ยันยาวมีบ้างยาวเลยเป็น4ชั่วโมงไปเลยตอนนี้ทีก็เช้าเลยเช้าเลยแล้วก็อยากจะถามคุณหมอนะคะว่าสิวเนี่ยมีกี่ชนิดกี่ประเภทกันค่ะถ้าแบ่งเบื้องต้นเลยก็คือแบ่งเป็นกลุ่มของอักเสบกับไม่อักเสบที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือสิวกลุ่มที่ไม่อักเสบที่เราเรียกว่าอุดตันมันก็จะขึ้นเป็นเห็นเป็นหัวขาวขาวขาวเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมพอเวลาหัวมันเปิดออกสู่อากาศข้างนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีดำแทนเมื่อกี้เราจะเรียกว่ากลุ่มสิวหัวดำอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วกลุ่มนี้คือสิวอุดตันทั้งหมดหัวดำกับหัวขาวใช่ครับทีนี้พอถ้าเกิดบางทีแบบหน้าเราสกปรกมากมีแบคทีเรียคือผิวเราจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วเนาะทีนี้พอมันเข้าไปติดเชื้อเนี่ยมันก็จะเชิญกลายเป็นสิวอักเสบค่ะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าสิวเนี่ยนอกจากจะขึ้นกับบนใบหน้าเราแล้วเนี่ยสามารถขึ้นได้ตรงไหนอีกในร่างกายของเราจริงๆเป็นได้ทุกที่เลยนะครับที่มันมีต่อมไขมันแต่อย่างบางบริเวณที่มีต่อมไขมันน้อยๆอ่ะฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอสิวเพราะต่อมไขมันมันน้อยที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นบริเวณหน้าอกหลังอย่างเงี้ยครับใครเป็นบ้างได้ไหมคะจริงๆเป็นได้นะครับเพราะมันก็มีต่อมไขมันอยู่บางทีแบบนึกแบบโดนไรกัดไม่ใช่แต่เป็นสิวแน่เจ็บๆอย่างเงี้ยก็อยากให้คุณหมอพูดถึงวิธีการป้องกันการเกิดสิวแล้วก็วิธีการรักษาสิวด้วยค่ะ
จริงๆโดยการดูแลรักษาสิวเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ช่วงใหญ่ๆก็คือเป็นป้องกันบำรุงแล้วก็รักษาใช่ก็คือจำนี่แหละป้องกันบำรุงรักษาอย่างแรกเลยคือการป้องกันเนี่ย1ก็คือเรื่องของความมันบางทีเราจำเป็นที่ต้องออกไปออกกิจกรรมหรืออยู่อากาศร้อนเนี้ยบ้านเราเมืองร้อนเนาะแต่ว่าพอเวลาเราได้พักอ่านเข้าห้องน้ำเนี่ยอาจจะต้องล้างหน้ารีบล้างเลยแล้วก็มันจะได้คงความสะอาดเอาไว้ด้วยแล้วก็ไม่ให้มันเกินไปแล้วก็เรื่องของความสะอาดเนี่ยหนึ่งล้างหน้าช่วยได้อยู่แล้วสำคัญคือมือสะอาดบางคนอาจจะแบบไปหยิบอะไรมาไม่รู้เนาะจับหน้าจับหน้าเลยใช่บางคนบางทีเล่นโทรศัพท์เพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จับแบบติดหน้าด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยการบำรุงใช่ครับการบำรุงนี่ก็สำคัญคือณสภาพอากาศปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงถ้าเกิดเราไม่บำรุงอะไรเลยเนี่ยสิวขึ้นแน่นอนครับบำรุงด้วยอะไรอะคะหลักๆ2อย่างเลยที่ทุกคนควรจะมีทั้งผู้ชายเองแล้วก็ผู้หญิงด้วยเนี่ย1ก็คือตัวของมอยเจอไรเซอร์ยิ่งเราอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยบางทีความชุ่มชื้นของผิวหน้าเรามันเสียไปตลอดการมีมอยเจอไรเซอร์เนี่ยมันเหมือนมันเติมความชุ่มชื้นเข้ามาใช่แล้วทำให้ผิวที่ชุ่มชื้นเนี่ยมันจะโอกาสเกิดสิวมันก็จะยากกว่าละคือมันสมดุลแห้งก็เป็นได้มันก็เป็นได้ปวดเลยสิวต้องระวังหลักๆเลยต้องรักษาความสะอาดอย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็อีกตัวนึงที่ต้องบำรุงเลยก็คือเป็นเรื่องของครีมกันแดดกันแดดสำคัญมากเพราะว่าเจอสภาวะแดดเพราะบางคนอยู่แบบในห้องในบ้านไม่ยอมทาจริงๆมันไม่โดนแดดจริงนะแต่รังสี UV มันเข้ามาแล้วมันกระตุ้นได้เหมือนกันครับดังนั้นต้องทาตลอดเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ควรจะทาบ้านก็ต้องทาแล้วก็ทา30นาทีก่อนไปเจอแดดด้วยบางคนทาปุ๊บไปเจอปั๊บอย่างเงี้ยครีมกันแดดมันยังไม่ออกฤทธิ์นะยังไม่ออกเอ้ยเคล็ดลับใหม่เลยนะสาวๆต้องรอเวลาด้วยนี่ทาต้องรอให้30นับเวลาก่อนครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งครีมกันแดดยังไม่ออกฤทธิ์30นาทีรอก่อนนอนก่อน30นาทีค่อยออกไปต้องระวังคนเป็นเหงื่อมากเดี๋ยวมีโกรธเหงื่อมากแบบบางทีเราเหงื่อปุ๊บมันเอาครีมกันแดดเราออกไปแล้วมันก็อาจจะออกไปพร้อมเหงื่อเลยค่ะครีมกันแดดใช่ใช่ขายข้อสงสัยกันหมดหรือยังยังใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามหน่อยมั้ยวิธีรักษาให้หน่อยเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดมากคนดูแลดีแล้วนะแต่ว่าสิวมันขึ้นมาพวกนี้เรื่องของฮอร์โมนบางทีมันเลี้ยงไม่ได้จริงๆเนาะทีนี้การรักษาเนี่ยมันมีทั้งยากินยาทาแล้วก็กลุ่มเลเซอร์ยาฉีดคือมีเยอะมากในกลุ่มรักษาสิวนี่บางคนอาจจะแบบว่ามองว่าสิวขึ้นเราบีบเองเราแกะเองเราซื้อยามาทาเองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าโอเคถ้ามันเป็นสิวมันมีโอกาสที่จะหายจริงแต่ถ้ามันไม่ใช่สิวเนี่ยมันมีโรคบางอย่างที่ออกมาเป็นเม็ดเหมือนกันคล้ายสิวเลยเรารักษาใช้ยารักษาสิวแต่มันไม่หายน่ากลัวกินใหญ่เลยใช่ครับงั้นเราก็อาจจะต้องแบบไปพบคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าการมีนิสัยโรคที่แท้จริงเนี่ยมันคือสิวหรือเปล่าใช่จะได้รักษาได้ตรงจุดแบบไอเราเป็นสิวใช่ป่ะกินยาเข้าไปทำไมไม่หายสักทีปลุกมันเนื้องอกกินยาแล้วสิวใหญ่เลยไม่หายสักทีไงแต่จริงๆที่เนื้องอกก็มีนะครับบางทีมันเป็นแบบว่าของต่อมไขมันมันก็จะเห็นเป็นจุดขาวๆเหมือนสิวเหมือนกันเพราะพวกนี้ทายาสิวไปก็ไม่หายแล้วอย่างเวลาไปคลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลเองเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์หรือมีเครื่องมืออย่างเช่นรักษาสิวบางคนใช้ก็ยาทายากินแต่จริงๆแล้วมันมียาฉีดที่ใช้ในคลินิกได้มีกลุ่มเลเซอร์ที่ใช้ได้พวกนี้เนี่ยก็จะไม่หายไวขึ้นและนอกจากไวขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมันป้องกันการเป็นรอยหรือว่าเป็นแผลเป็นหลังเกิดสิวได้ด้วยอย่างใช้เลเซอร์สำคัญมากเลยนะคะขอถามคือใช้เลเซอร์อย่างนี้ใช่ไหมคะคือแบบครั้งเดียวนี่หายเลยปะถ้าเกิดว่าไม่ได้รุนแรงมากครั้งเดียวหายได้นะครับแล้วราคาเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอในการรักษาแต่ละครั้งมีโปรโมชั่นพิเศษไหมสำหรับสาวๆนี่ถือว่าท่านผู้ชมไปเลยค่ะไปเลยค่ะให้มีความสามารถด้วยได้ก็มีอยู่จริงๆราคามันค่อนข้างที่จะแล้วแต่คลินิกแต่ว่าอย่างโดยที่ส่วนมากที่ทำเนี่ยจะอยู่ที่ราว500-1,000 บาทนี่ไม่แพงนะต่อครั้งนะคะดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้การที่มันจะโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงยาวต่อไปเนี่ยมันจะรักษานานกว่าจะใช้เงินมากกว่าที่ซ้ำอย่างนี้แล้วถ้าแบบว่าสาวๆอยากจะไปหาคุณหมอที่คลินิกจะไปที่ไหนดีคะใช่ค่ะจริงหมอเองนี่ทำอยู่ที่ Absolute Beauty Clinic นะครับจริงๆของคลินิกของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายสาขานิดนึงในกรุงเทพเองก็จะมีทองหล่อมีเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม3ครับแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์โอ้โหหลายที่เลยอ่ะค่อนข้างจะกระจายไปครอบคลุมแล้วครับแล้วก็สามารถไปได้สะดวกใช่แล้วก็ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีที่พัทยาด้วยมีต่างจังหวัดด้วยพัทยาด้วยโอ้โหหลายที่เดือนหน้าเราก็จะเปิดที่ที่ระยองโอ้โหหลายที่เลยโอ้โหบ้านเขาพอดีเลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณหมอปิงนะคะแห่ง Absolute Beauty Clinic ค่ะที่วันนี้ได้มาแก้ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสิวๆให้กับสาวๆทั้ง4สาวแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเอาละค่ะและวันนี้
นะคะพวกเราก็ได้รับสาระความรู้ดีๆมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็เรื่องของสิวจากคุณหมอปิงค่ะค่ะแล้วอยากจะบอกว่าทริปนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าฟินเวอร์มากเลยเพราะว่าไงคะฟินยังไงจ้าเรียกเขาว่าฟินคนเดียวเลยแต่ว่าโหถึงจุดสุดยอดนะคะเพราะว่าอาหารเขาอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มเพราะว่ากินมากับมือของเจ้าของร้านเลยนะคะว่าคอนเฟิร์มจริงๆที่ร้านเพอร์ฟูมนะคะก็อร่อยจริงๆแปลกแหวกแนวไม่ซ้ำกับที่หนังแน่นอนใช่ไหมโอเคค่ะและตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของพวกเรา4สาวลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆสำหรับชุดพิธีกรแบบนี้นะคะที่ทำให้พวกเราได้เซ็กซี่บัดใจชายหนุ่มจริงๆนะคะกับร้านพิซซี่โคเซตนะคะและก็สถานที่ที่นี่ค่ะเก๋มากๆร้านเลิศอาหารเลิศนะคะและที่สำคัญทำให้ฟินมากๆกับเพอร์ฟูมนะคะทองหล่อซอย8ขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเจอกับ4สาวสวยคนไหนนั้นต้องติดตามได้ในรายการเธอจีที่เก่าเวลาเดิมค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ Party people wanna see your hands up DJ House Cat in the place to be with the one and only